ดีค่ะวันนี้นะคะพลอยอยากจะชวนเพื่อนๆ เนี่ยมาลองนั่งรถไฟเที่ยวกันด้วย5เหตุผลค่ะข้อแรกเลยนะคะราคาถูกค่ะถูกมากจริงๆนะคะพลอยเคยนั่งนะถูกสุดก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ยุคก่อนนู้นนะมันจะมีรถไฟฟรีนะแต่ยุคนี้ไม่มีแล้วนะที่ถูกตอนนี้ที่พลอยเคยนั่งคือ2บาทเออนั่งจากไอ้อะไรนะหลักสี่มาลงดอนเมืองเงี้ยเออด้วยความที่แบบเบื่อรถติดอะไรอย่างนี้อะนั่งรถไฟก็ได้เฮ้ยมันแป๊บเดียวเองนะเออ2บาทนะคะนั่งจากดอนเมืองไปหัวลำโพงเนี่ย5บาทนี้แล้วก็ถ้านั่งไปต่างจังหวัดไกลๆแพงสุดเท่าที่พลอยเคยนั่งนะประมาณ50กว่าบาทค่ะเป็นรถไฟชั้น3นะคะก็คือไม่มีแอร์เออแบบแอร์ธรรมชาติอะเอออะไรประมาณนั้นปกติถ้าเกิดว่านั่งรถตู้เงี้ยมันก็จะแพงกว่ารถไฟอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะเหตุผลที่2ค่ะก็คือวิวข้างทางค่ะถ้าเพื่อนๆขับรถยนต์ไปเองหรือนั่งรถตู้นะเพื่อนๆจะเห็นวิวที่ค่อนข้างแตกต่างกับวิว2ข้างทางรถไฟนะคะหลายๆคนเขาแบบขึ้นรถไฟบางทีเขาก็หลับอย่างเงี้ยแต่พลอยอ่ะจะไม่ค่อยหลับนะเออไม่หลับเลยก็พลอยจะแบบชอบมองวิวข้างทางรู้สึกตื่นเต้นดีมันเห็นแบบวิวอะไรแปลกๆอ่ะยิ่งเราไปที่แปลกๆนะมันจะวิวมันจะไม่ค่อยเหมือนกับตอนเรานั่งรถยนต์หรือรถตู้อะไรอย่างงี้เนาะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิวแบบเขียวๆธรรมชาติทุ่งนาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืมค่ะก็เลยอยากลองแนะนำให้นั่งรถไฟเที่ยวดูนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบอะไรที่แปลกตาไปบ้างนะคะเหตุผลที่3นะคะคือพลอยชอบรถไฟตรงที่มันกว้างอ่ะถ้าเพื่อนๆแบบนั่งรถตู้เนี่ยคือมันจะแคบมากอ่ะนึกออกเนาะที่แบบนิดเดียวอ่ะที่เหยียดแข้งเหยียดขาก็ไม่มีแล้วรู้สึกอึดอัดอ่ะแต่รถไฟคือมันแบบกว้างโล่งอ่ะเออพลอยชอบตรงเนี้ยเหตุผลที่4นะคะเหตุผลนี้เหมาะกับคนที่แบบขี้เมามากๆเลยค่ะประเภทแบบเมารถอะไรอย่างเนาะเพราะว่ารถไฟนะส่วนมากนะคะเขาจะวิ่งแบบตรงตลอดอ่ะเกือบจะตลอดดีกว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างตรงนะคะมีโค้งก็แบบนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเยอะเออซึ่งมันก็แบบมันไม่มีแบบค่อนข้างอันเนี้ยเหมือนรถตู้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าตรงมันไปตลอดเรื่อยๆเอื่อยๆอะไรเงี้ยเออเหมาะกับคนขี้เมามากๆเลยค่ะเหตุผลที่5ค่ะเวลาค่อนข้างจะแน่นอนนะคะก็คือแน่นอนในที่นี้พอหมายความว่าคือเขาก็จะมีตารางรถไฟบอกมาเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆจะไปรถออกเวลานี้ถึงเวลานี้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันเลทไหมมีค่ะบางทีก็เลทเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงมันจะเลทแต่มันก็แบบเราก็ยังคำนวณเวลาคร่าวๆได้ว่าอ๋อเราจะออกเวลานี้นะสมมุติรถไฟออก9โมงเงี้ยเราคำนวณได้ว่าเออเราควรจะไปถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างคำนวณเวลาง่ายค่ะแล้วก็มันไม่ต้องรอเหมือนรถตู้บางทีรถตู้บางคันเขาก็จะแบบไม่มีเวลาออกนะเขาก็จะว่าคนเต็มเมื่อไหร่ถึงออกเมื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่รถไฟคือเต็มไม่เต็มก็ออกตามเวลาแต่ถามว่ามีเลทไหมมีค่ะพอเจอเลทสุดโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็มีนะเออก็ทำใจณจุดนี้แต่มันก็แบบคำนวณเวลาคร่าวๆอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งรถไฟนะคะเพื่อนๆคือมันจะไม่มีรถติดเนาะอย่างถ้าใครอยู่แถวในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะพอเข้าใจเนาะบางทีอ่ะติดแบบนิ่งสนิทเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงไม่ขยับเลยกระดึบกระดึบอะไรเงี้ยเออเราทำให้เราแบบคำนวณเวลายากยิ่งกว่ารถไฟมันก็แบบมันไม่ติดอ่ะแต่มันช้ามันก็ไปของมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะนี่ก็เป็น5เหตุผลทั้งหมดค่ะที่พลอยอยากจะชวนเพื่อนเนี่ยมาลองนั่งรถไฟเที่ยวกันดูค่ะ